ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนของมหาศึกคนชนเทพซีซั่น2อยู่อย่างเล็กน้อยนะครับก็ยังไงก็ยังมีอยู่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ดูให้จบนะครับก็ไปหาดูก่อนได้เลยนะครับใน Netflix ตอนนี้นะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาจะก่อดราม่าอะไรทั้งนั้นนะครับยังไงก็ขอให้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคครับท่านเพื่อนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรโบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยที่จะมีเนื้อหาสาระอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนจะเป็นการพูดคุยปรับความรู้สึกกันซะมากกว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยอนิเมะเรื่องมหาศึกคนชนเทพซีซั่น2เนี่ยได้ออกมาฉายใน Netflix แล้วซึ่งในตอนที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะได้ดูกันบ้างแล้วแหละสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นะครับอนิเมะเรื่องมหาศึกคนชนเทพนั้นนะครับจะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพเจ้านะครับที่ต้องการที่จะล้างบางเผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั้งหมดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือทั้งมนุษย์และเทพเจ้าเนี่ยจะต้องส่งมาฝ่ายละ13คนครับมาต่อสู้กันแบบ1ต่อ1แล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับชนะเกิน7รอบก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปถ้าเกิดว่ามนุษยชาติแพ้นะครับมนุษย์เนี่ยก็จะถูกฆ่าจนหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายแพ้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับแค่ฟังพล็อตเรื่องเนี่ยก็น่าดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับก่อนหน้านี้นะครับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยได้ออกซีซั่น1มาเมื่อประมาณตอนเดือนมิถุนายนในปี2021นี้เองนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าผลตอบรับส่วนใหญ่นะครับจะหนักไปทางแง่ลบซะมากกว่าเพราะว่าในซีซั่น1นะครับอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทั้งเรื่องของงานแอนิเมชันที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางเอาภาพนิ่งเนี่ยมาแปะๆซะมากกว่าและแอนิเมชันเนี่ยที่ไม่ค่อยที่จะลื่นไหลนักนะครับในช่วงนั้นนะครับมันก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับและก็ได้มีการแซวอีกหลายๆอย่างครับเช่นเป็นอนิเมะที่เหมือนกับสร้างมาจากโปรแกรม PowerPoint อะไรประมาณนี้ครับและก็ยังมีกระแสที่วิจารณ์กันในเว็บต่างๆอีกมากมายครับว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเบื่อจนเกินไปจังหวะการตัดฉากนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญแบบว่ากำลังจะต่อสู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดไปที่คนบรรยายทีตัดไปที่คนดูทีนะครับแล้วก็ตัดแบบนั้นเนี่ยเยอะมากๆครับจนทำให้คนดูเนี่ยก็ต้องมีแอบหงุดหงิดกันบ้างแหละแต่ว่านะครับเราเนี่ยจะไปว่าอนิเมะว่าทำออกมาแย่เลยเนี่ยก็ดูจะใจร้ายเกินไปนะครับเท่าที่ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าในขั้นตอนการสร้างอนิเมะเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอย่างครับอย่างเช่นระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดครับหรือว่างบประมาณเนี่ยที่มีจำกัดแล้วก็อาจจะเกิดจากปัญหาของทางผู้บริหารเนี่ยที่หวังผลกำไรมากจนเกินไปครับแต่ยังไงซะนะครับมันก็ออกมาแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแหละครับแฟนๆเนี่ยก็ทำได้แค่รอซีซั่น2แล้วก็ภาวนาให้คุณภาพเนี่ยมันออกมาดีมากยิ่งขึ้นครับจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนนี้เองครับทาง Netflix เนี่ยได้ปล่อยมหาศึกคนชนเทพซีซั่น2ออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเนี่ยจะปล่อยมาแค่อาทิตย์ละตอนนะแต่พอเข้าไปดูเนี่ยก็เขาปล่อยมาทีเดียว10ตอนเลยครับผมเนี่ยก็ไม่รอช้าดูจบทีเดียว10ตอนเลยเอาซะงานการไม่ได้ทำกันเลยเลยครับคือว่าในซีซั่น2เนี่ยนะครับมันจะมีการต่อสู้อยู่2คู่เนี่ยก็คือฝ่ายมนุษย์เนี่ยที่เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์สู้กับเฮอร์คิวลิสที่เป็นฝั่งพระเจ้านะครับแล้วก็ไลเดนนะครับปะทะกับพระศิวะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคู่แรกเนี่ยทางสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้แน่นอนอย่างเช่นนะครับมันจะมีให้เห็นอยู่ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยใช้ไอ้ปืนตะขอที่เกี่ยวตัวเองเนี่ยโหนไปโหนมาครับมีแอนิเมชันออกท่าทางออกแอคชั่นท่าไม้ตายต่างๆไม่เหมือนกับภาคแรกนะครับที่จะเน้นไปทางภาพนิ่งนะครับก็เรียกได้ว่าแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลกว่าซีซั่นแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับแล้วก็ยังมีการนำ CG แบบ 3D เนี่ยเข้ามาผสมผสานกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรครับแต่ว่าในคู่ที่2นะครับการต่อสู้แบบPowerPoint เนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าทางสตูดิโอเนี่ยเขางบหมดหรือเปล่านะคือว่ากว่าจะใส่ท่ากันแต่ละทีเนี่ยก็คือต้องพูดสรรพคุณท่ากันก่อนนะครับแล้วก็รอดูคนดูเนี่ยเชียร์จบรอฟังผู้บรรยายเชียร์จบนะครับพอจะใส่ท่ากันปุ๊บนะครับก็เป็นการนำภาพเข้ามาแปะแปะแปะเอาจริงๆนะครับก็แอบหงุดหงิดอยู่นะแต่ยังไงซะนะครับในซีซั่น2เนี่ยผมก็ให้อภัยได้ครับเพราะว่าท่านบุตด้าของเราเนี่ยเท่มากๆเลยพระองค์เนี่ยทรงได้ใจผมไปเต็มๆเลยแหละครับนอกจากนี้นะครับ
ับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยผมก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคทำออกมาได้ดูดีกว่าซีซั่น1นะไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบเนี่ยที่ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างติดหูดีพอสมควรเลยนะครับเข้ากับตัวละครแล้วก็เข้ากับสถานที่ได้ดีมากๆพอจะบิวให้ดูได้สนุกได้อยู่นะหรือจะเป็นลายเส้นของการ์ตูนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ชัดเจนมากๆครับคือต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมในตอนนี้เนี่ยไม่เคยอ่านมังงะเรื่องนี้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าในมังงะเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะแต่ว่าก็พอได้ข่าวมาอยู่นะครับว่ามังงะเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอะนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ผมได้ดูเรื่องนี้ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งความรู้สึกเลยเนี่ยที่ต้องเจอนะครับเวลาดูในทุกๆตอนเลยเนี่ยก็คือความหงุดหงิดครับแบบว่าไม่ว่าจะหงุดหงิดฉากต่อสู้ที่เป็นการนำภาพมาแปะแล้วก็จังหวะการตัดฉากที่แบบค่อนข้างที่จะขัดใจอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีอีกอื่นอีกมากมายซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่อยากที่จะดูเรื่องนี้ต่อนะครับแต่ว่ายังไงซะผมก็สามารถที่จะดูมันจนจบได้ครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นว่าไอ้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจครับชวนให้น่าสงสัยว่าแบบคู่ต่อสู้ต่อไปเนี่ยจะเอามนุษย์คนไหนมาต่อสู้กับเทพองค์ไหนแล้วก็มนุษย์คนนั้นเนี่ยจะมีอาวุธมียุทธวิธียังไงในการต่อสู้กับเทพนะครับมันจะเป็นความสงสัยอะไรแบบนี้เสียมากกว่าการคาดหวังฉากต่อสู้เหมือนกับตอนแรกๆที่ได้ดูนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยที่ผมตัดสินใจดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับมันก็มาจากความคาดหวังว่าอยากจะดูฉากต่อสู้มันๆด้วยแหละก็พล็อตเรื่องเนี่ยมันคือการเอาคนเนี่ยมาต่อสู้1-1กับเทพอ่ะมันก็ควรที่จะคาดหวังอยู่แล้วนะแต่เมื่อพอผมดูจบภาค1นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะนั่นทำให้ผมเนี่ยก็เลยแอบคาดหวังอยู่นะครับว่าในซีซั่น2เนี่ยมันน่าจะทำออกมาได้ดีมากกว่านี้นะแต่ยังไงซะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกครับแต่เมื่อพอซีซั่น2เนี่ยได้ออกมาจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันทำออกมาได้ดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้นะอย่างไอตอนที่แจ็คเนี่ยสู้กับเฮอร์คิวลิสนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยฉากต่อสู้เนี่ยมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นครับเพลงประกอบของมันเนี่ยก็ดูดีนะครับออกจะดูหลอนๆเข้ากับตัวละครดีและก็ฉากย้อนอดีตเนี่ยที่พอจะทำให้อินได้อยู่นะครับไม่เหมือนกับตอนซีซั่น1เนี่ยที่พอย้อนอดีตทีไรเนี่ยก็หงุดหงิดทุกทีเลยรวมๆแล้วก็คือดีนั่นแหละครับแต่พอเรื่องเนี่ยได้ดำเนินต่อไปนะครับคู่ต่อสู้คู่ต่อไปเนี่ยกลับเข้ามาสู้กันนะครับภาพวันๆซีซั่น1เนี่ยมันก็ย้อนกลับมาครับการต่อสู้ที่เป็นการนำเอาภาพมาแปะให้ชวนคิดถึงเนี่ยมันก็กลับมาครับซึ่งโอเคครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรมากอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากตั้งแต่แรกแต่ยังไงนะครับผมเนี่ยก็ได้ข่าวมาอีกว่าซีซั่น2ในพาร์ทที่2นะครับก็ยังไม่ได้มีกำหนดวันฉายที่แน่นอนนะครับแต่ว่าคาดว่าจะฉายในปี2023นี่แหละครับแต่ยังไงซะนะครับก็ขอให้เขาเนี่ยทำฉากต่อสู้ของท่านบุดด้าออกมาให้ดีๆหน่อยก็พอแล้วแหละครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงผมด้วยนะครับค่อนข้างที่จะคาดหวังที่จะได้ดูคู่ของบุดด้าที่โคตรจะเฟี้ยวอย่างแน่นอนเลยแหละครับสำหรับยังไงเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงที่จะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละครับจริงๆจุดประสงค์ของคลิปนี้เนี่ยก็คือผมอยากที่จะทำพื้นที่ไว้พูดคุยกันหลังจากที่ดูอนิเมะเรื่องนี้จบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างนะครับมันดีหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดียังไงนะครับอยากจะลองฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆบ้างนะครับยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและยังไงซานะครับก็ต้องขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะและก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ